ชาวญี่ปุ่นไม่เห็นด้วยหลังมีกฎห้ามเดินบนบันไดเลื่อน โดยปกติแล้วมารยาทการเดินขึ้นบันไดเลื่อนในจังหวัดไซตามะกำหนดให้ทุกคนที่ขึ้นบันไดเลื่อนยืนทางฝั่งซ้ายและเดินทางฝั่งขวาแต่มาซาฮิโรคาวาเซเป็นพนักง,งานออฟฟิศวัย48ปีที่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองและเป็นอัมาพาตที่ด้านซ้ายดังนั้นเมื่อเขาขึ้นบันไดเลื่อนเขาต้องจับราวด้านขวาไว้ให้มั่นคงแล้วค่อยๆขยับตัวไปทางด้านขวาและถ้าหากเขาขยับช้าไปคนอื่นอาจจะผลักเขาหรือตะโกนใส่เขาเพื่อให้เขาออกไปผนทางโดยเมื่อวันที่26มีนาคมที่ผ่านมาทาง การซตามะจึงได้ออกกฎให้ทุกคนที่ขึ้นบันไดเลื่อนห้ามเดินหรือวิ่งขณะที่ขึ้นบันไดเลื่อนโดยกฎน,นี้จะมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมปี64โดยไซตามะได้พิจารณาใช้กฎน,นี้เนื่องจากเล็งเห็นการใช้บันไดเลื่อนของผู้ป่วยที่มีโรคทําให้เคลื่อนไหวได้ช้ารวมถึงต้องการช่วยลดกรณีการบาดเจ็บจากการเดินบันไดเลื่อนซึ่งในญี่ปุ่นนั้นมีอุบัติเหตุจากบันไดเลื่อนเกิดขึ้นประมาณ775รายต่อปีซึ่งอุบัติเหตุาม,ามากกว่าครึ่งเกิดจากการเดินบบันไดเลื่อนและไม่จับราวจับ ซึ่งหลังจากข่าวนี้ได้ถูกเผยแพร่ออกไปในโลกโซเชียลก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจํานวนมากโดยทั่วไปชาวญี่ปุ่นก็สนับสนุนการไม่เดินบนบ,นบันไดเลื่อนแต่ก็ยังมีบางคนที่ไม่เห็นด้วยกับกฎนี้เพราะญี่ปุ่นเป็นสังคมผู้สูงอายุหนึ่งในสีของคนญี่ปุ่นที่มีอายุมากกว่า70ปีเมื่อญี่ปุ่นเข้าสู่ยุคที่ประชากรส่วนมากเป็นผู้สูงอายุมารายาก,การใช้บันไดเลื่อนก็ควรจะเอื้ออํานวยแก่ผู้สูงอายุโดยธรรมชาติแบบที่ไม่ต้องมีกฎมาบังคับใช้